มาอีกแบรนด์ Redmi เตรียมเผยโฉมสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลรุ่นแรกของโลกในวันที่7สิงหาคมนี้ตัดหน้า Realme มาอีกแบรนด์ Redmi เตรียมเผยโฉมสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลรุ่นแรกของโลกในวันที่7สิงหาคมนี้ตัดหน้า Realme อย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับที่ทางช่อง IT Fast ได้ทำข่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าทาง Realme เพิ่งแจกบัตรเชิญงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลไปเองครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียดขนาดนี้ครับแต่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นครับเพราะจู่ๆทางแบรนด์ Redmi ก็ประกาศจะเผยโฉมสมาร์ทโฟนกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลด้วยเหมือนกันครับโดยจะจัดงานในวันที่7สิงหาคมนี้ครับแสดงว่าจะเป็นการตัดหน้า Realme แค่วันเดียวเท่านั้นเองครับข้อมูลดังกล่าวครับมาจากโปสเตอร์ของ Redmi ที่ถูกเปิดเผยบน Twitter โดยมูกูชามาบนโปสเตอร์มีเพียงภาพกราฟิกครับที่ดูคล้ายกับชัตเตอร์กล้องไม่มีเบาะแสของดีไซน์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แต่อย่างใดนะครับพร้อมกับข้อความ Image of the Future และภาษาจีนที่ระบุถึงงานประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนแบบใหม่ครับบริเวณมุมขวาบนมีโลโก้ Redmi และ Mi กำกับไว้ชัดเจนด้วยครับแต่ถ้าดูจากบนโปสเตอร์ไม่ได้ระบุถึงการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนแต่อย่างใดนะครับแต่ระบุเพียงแค่งานอีเวนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพเท่านั้นครับจึงอาจเป็นไปได้ว่าในวันที่7สิงหาคมนี้ Redmi อาจจะไม่ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับแต่อาจจะแค่นำเครื่องเดโมมาโชว์หรือให้สื่อทดลองเท่านั้นเองครับแต่ก็มีแหล่งข่าวรายหนึ่งครับที่ชี้ว่าอีเวนต์ของ Realme ที่จะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ก็อาจจะเป็นเพียงการจัดแสดงตัวเดโมเฉยๆเหมือนกันครับไม่ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนแต่อย่างใดสำหรับเซ็นเซอร์ความละเอียด64ล้านพิกเซลของสมาร์ทโฟนที่ Realme และ Redmi จะนำมาใช้คาดว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของ ISOCELL Bright GW1 ของทาง Samsung เป็นความละเอียดสูงสุดที่วงการสมาร์ทโฟนตอนนี้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าวันที่7สิงหาคมนี้ทางแบรนด์ Redmi จะมาโชว์แค่เดโมหรือเปล่านะครับ